องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนที่2ที่ว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์อินโดนีเซียนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนที่แล้วครับว่าตอนนี้ผมมาเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งใหม่นะครับที่มูลนิธิอาเซียนอาเซียนฟาวเดชั่นในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารนะครับหรือว่า Executive Director ซึ่งสำนักงานก็ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงจาการ์ตานะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะต้องเรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อที่จะเข้าใจสังคมวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่นะครับตลอดจนเมืองนะครับเขตพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วภูมิสถานที่เรากำลังมาอาศัยอยู่มาทำงานเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนทำให้คนของเขามีพฤติกรรมแบบนี้มีสังคมวัฒนธรรมแบบนี้นับถือศาสนาแบบนี้ตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์แบบสังเขปนะครับตั้งแต่ 1.5 ล้านปีที่แล้วนะครับที่เริ่มมีมนุษย์นะครับที่เป็นโฮโมอีเล็กตัสนะครับเป็นรุ่นก่อนที่จะเป็นโฮโมเซเปียนอย่างพวกเราเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันก็คือเกาะชวานะครับมาจนถึงยุคที่เราเริ่มเห็นแล้วแหละนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์ในสมัยใหม่เนี่ยนะครับการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรียนแค่เฉพาะเรื่องของประเทศนั้นๆที่เราให้ความสนใจนะครับแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ที่เป็นหมุดหมายสำคัญของโลกด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนพอถึงยุคประวัติศาสตร์ปุ๊บเนี่ย เวลาเราพูดถึงหมุดหมายสำคัญของการเดินทางของเวลาเนี่ยนะครับเราก็คงจะพูดถึงยุคของเส้นทางการค้าแบบโบราณก่อนนะครับเพราะว่าการจำเป็นเมืองเป็นอาณาจักรเป็นแห่งอารยธรรมได้เนี่ยมันต้องอ้างอิงกับเรื่องของการค้าต้องไหมครับแน่นอนการค้าในอดีตเนี่ยก็มีเส้นทางการค้าบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่เชื่อมโยงจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็อินเดียเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งผลิตนะครับเป็นแหล่งที่มีความรุ่มรวยในด้านการผลิตนะครับเพื่อที่จะขายสินค้าออกไปยังประเทศในยุโรปในเอเชียกลางในตะวันออกกลางนะครับในขณะเดียวกันนะครับการค้าทางทะเลเองนะครับก็เริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าการค้าทางทะเลในยุคแรกๆเนี่ยก็เป็นการค้าที่เรียบเลาะไปตามชายฝั่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ปัจจัยสำคัญมากๆเลยในยุคนี้เนี่ยก็เรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับกระแสลมนะครับสภาพพื้นที่การเป็นเมืองท่าการเป็นชุมทางของเส้นทางการค้านะครับและแน่นอนมากับการค้าก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นศาสนายุคเดิมๆเนี่ยนะครับที่เป็นศาสนาผีศาสนาท้องถิ่นการเคารพธรรมชาติต่างๆเนี่ยเริ่มผสมปนเปกับศาสนายุคใหม่ๆโดยเฉพาะแน่นอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับการรับรู้การเกิดการบูรณาการนะครับระหว่างศาสนาอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์นะครับศาสนาพุทธนะครับก็เข้ามาในพื้นที่นะครับและในที่สุดก็ตามมาด้วยศาสนายุคหลังอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะครับพร้อมๆกับหลังกว่านั้นอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาของคริสต์ศาสนาที่มาพร้อมกับหมอสอนศาสนาแล้วก็เข้าสู่ยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับที่เป็นหมุดหมายสำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นทางการค้าตรงนี้ที่มันล้มหายตายจากไปนะครับเนื่องจากเกิดโรคระบาดระดับโลกนะครับในศตวรรษที่14นั่นก็คือเรื่องของโรคกาฬโรคนะครับหรือว่า Black Death นะครับ Black Death ก็เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางสายใหม่ก็โรยลงไปนะครับในขณะที่เส้นทางการค้าในภาคพื้นมหาสมุทรนะครับที่เริ่มต้นโดยจีนนะครับในสมัยต้นศตวรรษที่15นะครับปี1406ราชวงศ์หมิงเองก็ส่งกัปตันเจิ้งเหอนะครับในสมัยของจักรพรรดิหยงเล่อเนี่ย
ออกมาสำรวจเส้นทางการค้าทางทะเลแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางการค้าทางทะเลจากเอเชียไปสู่แอฟริกาไปสู่ตะวันออกกลางได้สำเร็จนะครับแล้วก็อีกราวๆ90ปีต่อมายุโรปเองก็เริ่มเข้าสู่ The Age of Exploration นะครับหรือว่าโลกยุคแห่งการสำรวจนะครับที่กัปตันสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นวาสโกดากามานะครับเฟอร์ดินานด์แมกเจลันนะครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเดินทางออกไปสำรวจโลกต่างๆเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับการล่าอาณานิคมนะครับพอล่าอาณานิคมถึงจุดที่มันขัดแย้งกันมากก็กลายเป็นเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดนะครับประเทศในดินแดนแถบนี้ก็เริ่มต้นเรียกร้องความเป็นเอกราชแล้วก็จัดตั้งรัฐสมัยใหม่ซึ่งก็ถือว่าเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัยละนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่สงครามเย็นเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราย้อนกลับมาดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับเส้นทางการค้าแรกๆเลยเนี่ยก็เป็นเส้นทางการค้าที่พยายามที่จะเชื่อมโยงทะเลเข้ากับเส้นทางการค้าบนบกนะครับแล้วก็เชื่อมโยงการค้าระหว่าง2รัฐขนาดใหญ่นะตอนนั้นก็คือจีนกับอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยนะครับอิทธิพลของอินเดียเนี่ยก็เข้ามาก่อนเพื่อนนะครับอิทธิพลของอินเดียเนี่ยเข้ามาตั้งแต่สมัยสัก200ปีนะครับก่อนคริสตกาลนะครับก็คือย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2,200 ปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็มาในห่วงเวลาเดียวกันกับที่จีนเริ่มต้นสร้างเส้นทางการค้าสายใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจีนกับอินเดียเนี่ยก็มาปะกันนะครับหรือมาพบกันนะครับที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเราก็รับเอาความเชื่อต่างๆเข้ามาแน่นอนว่าการค้าในอ่าวเบงกอลนะครับซึ่งมีเมืองท่าอยู่ตามรายทางริมอ่าวเบงกอลเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับวัฒนธรรมอินเดียนะครับอิทธิพลของอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ปาละวะราชวงศ์คุปปะราชวงศ์ปาละราชวงศ์โจระนะครับก็เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันนะครับกับสมัยที่ราชวงศ์ฮั่นเริ่มเรืองอำนาจหลังจากที่จินซีฮ่องเต้เสียชีวิตไปราชวงศ์จินจบไปนะครับราชวงศ์ฮั่นก็เริ่มเส้นทางการค้าสายใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในพื้นที่ที่เป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองมากๆทางด้านการค้าเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิหรือว่าเมนแลนด์อาเซียนนะครับที่เรียกว่าสุวรรณก็คือเรื่องของทองนะครับทองในที่นี้ก็ไม่ใช่ทองคำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นโลหะสีเหลืองวันวาวจะเป็นทองแดงจะเป็นทองสำริดจะเป็นบรอนซ์เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นี้หมดนะครับเรากำลังพูดถึงรุ่นราวคราวเดียวประมาณสัก 3,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอินเดียตะวันออกกลางแม้กระทั่งโรมันนะครับก็เริ่มเข้ามาค้าขายจนถึงสุวรรณภูมิแล้วนะครับเช่นเดียวกับพ่อค้าจีนในสุวรรณภูมิเองนะครับอาณาจักรที่เป็นวัฒนธรรมร่วมขนาดใหญ่ตอนนั้นก็คงจะเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าทวาราวดีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็สันนิษฐานกันว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่รบบุรีนะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขที่พร้อมในเรื่องของทองแดงทองแดงก็ใช้ในการทำสำเร็จนะครับมีหลักฐานว่าเราอยู่ในเส้นทางการค้าบนโลกเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเคยไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองนะครับจังหวัดสระบุรีเอ้ยขอโทษจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสิ่งหนึ่งที่จะพบด้วยก็คือเรื่องของเหรียญทองคำนะครับที่ปั๊มขึ้นมาในโรงกษาปณ์ที่โรมนะครับอาณาจักรโรมันนะครับทางด้านอิตาลีทะเลริมฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเหรียญทองคำสมัยพระเจ้าวิกตอเรียนุสที่เดินทางออกมาไกลที่สุดจากยุโรปเนี่ยก็มาเจอนะครับขุดค้นพบว่ามีการนำมาซื้อขายสินค้ากันอยู่ที่อู่ทองในขณะที่ในโลกอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปเนี่ยนะครับพื้นที่ที่สำคัญก็เรียกว่านุสันทารานะครับนั่นก็คือปัจจุบันนี้ก็คือหมู่เกาะต่างๆอินโดนีเซียนอาร์คิเพลโกสนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมโยงทางการค้านะครับระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกแน่นอนว่าการค้าในสมัยแรกเนี่ยทุกคนหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ที่เป็นช่องแคบตรงนุสันทาราตรงนี้นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ที่เป็นตอนเหนือของเกาะสุมาตรานะครับตอนใต้ของแหลมมาลายูที่เป็นประเทศมาเลเซียปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นช่องแคบนะครับที่มีความกว้าง
อย่างตรงประเทศที่เป็นสิงคโปร์ณปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบมาลากาเนี่ยก็แค่ 2.8 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่มาทางเหนือของเกาะสุมาตราก็ต้องอ้อมเกาะสุมาตราลงมาที่ช่องแคบที่อยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตรานั่นก็คือช่องแคบสุนดาในอดีตการเดินเรือผ่านพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งครับยากลำบากขนาดไหนยากลำบากขนาดที่ว่าลองนึกภาพดูนะครับว่าคำบางคำเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันแสดงออกและพูดถึงเรื่องของพื้นที่ตรงนี้โดยตรงนะครับภัยคุกคามแรกที่ทำให้คนเริ่มไม่กล้าเดินเรือผ่านตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าโจรสลัดโจรเนี่ยก็แน่นอนนะครับหมายถึงโจรนะครับแต่คำถามคือทำไมถึงเรียกพื้นที่นี้ว่าโจรสลัดเพราะเซลัดนะครับหรือว่าสลัดเนี่ยเป็นภาษามาลายูดั้งเดิมครับเซลัดหรือสลัดที่เป็นภาษาบาฮาซาเป็นภาษามาลายูเนี่ยแปลว่าช่องแคบครับเพราะนั้นโจรพวกนี้เนี่ยก็อาศัยช่องแคบนะครับเพื่อที่จะออกปล้นเรือสินค้าออกปล้นเรือสินค้าหมายความว่ายังไงก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าในฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูทำการเกษตรเนี่ยพวกเขาก็ทำมาหากินกับการเพาะปลูกพืชแต่ในฤดูแล้งนะครับคนเหล่านี้ก็ออกปล้นโดยวิธีการก็คือจะเอาเรือขวางช่องแคบไว้ครับแล้วเมื่อเรือสินค้าผ่านเข้ามาก็ตันเพราะมีเรือขวางอยู่ไปต่อไม่ได้เขาก็จะเอาเรืออีกลำหนึ่งปิดช่องแคบครับแล้วก็ออกปล้นโจรพวกนี้ถึงถูกเรียกว่าโจรเซลัดหรือว่าโจรช่องแคบนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าใครเคยมีโอกาสได้คุยกับชาวประมงที่ทำกิจกรรมประมงอยู่ในทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรอยต่อเข้ามาถึงช่องแคบมาลากาเนี่ยเราจะรู้ครับว่าลมในทะเลอันดามันเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากๆนะครับชาวประมงเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าลมในทะเลอันดามันเนี่ยมีถึง12ทิศทางและเขามีชื่อเรียกลมทั้ง12ทิศทางครับและลมในแต่ละทิศทางเนี่ยก็หมายถึงกิจกรรมต่างๆในทางประมงที่เขาทำได้และทำไม่ได้และลมที่รุนแรงมากที่สุดลมที่ไม่ออกเรือเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะเรืออับปางได้ง่ายๆแต่ลมนี้เมื่อเกิดขึ้นปุ๊บมันเป็นลมขนาดใหญ่ก็จะดูดเอาสิ่งสกปรกในท้องทะเลลงไปที่ก้นทะเลด้วยและทำให้จากลมพวกนี้ผ่านพ้นไปเนี่ยทะเลก็จะสะอาดแล้วก็ลูกหอยลูกปูลูกปลาลูกกุ้งก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งลมเนี้ยเขาเรียกว่าลมสลาตันครับซึ่งคำว่าสลาตันเนี่ยจริงๆก็คือลมที่มาจากทิศใต้ครับและลมที่มาจากทิศใต้ที่เป็นลมที่รุนแรงคืออะไรครับก็คือลมที่มาจากช่องแคบมาลากานั่นแหละครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังมีคอนโดมีห้องอยู่นะครับแล้วห้องด้านหนึ่งเป็นประตูที่เปิดไปที่ทางเดินห้องอีกด้านประตูอีกด้านหนึ่งเปิดไปที่ระเบียงลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเปิดประตูห้องไว้แล้วไปแง้มๆประตูระเบียงเนี่ยลมจะผ่านประตูระเบียงเพื่อออกไปทางเดินแล้วได้ยินเสียงอู้ของลมดังมากนั่นแหละครับกระแสลมที่ผ่านช่องแคบกระแสลมที่ผ่านหน้าต่างคอนโดประตูคอนโดออกช่องทางเดินเสียงดังแบบไหนกระแสลมแรงแบบไหนลมที่ผ่านช่องแคบมาลากาก็แรงแบบนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยเส้นทางการค้าส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องของการเดินทางบนบกนะครับอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับเรือส่วนใหญ่ก็จะจอดตรงบริเวณมริดนะครับฝั่งที่จะค้าขายจากอินเดียไปจีนเนี่ยเรือก็จะจอดตรงที่มริดนะครับจากมริดนะครับก็เดินเข้ามานะครับมริดนี่อยู่ทางฝั่งเมียนมาผ่านตะนาวสีนะครับตะนาวสีก็คือเทือกเขาขนาดใหญ่นะครับเทือกเขาขนาดใหญ่เทือกนี้ก็แน่นอนนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านได้ง่ายๆตะนินตะยีทางฝั่งพม่าตะนาวสีฝั่งไทยหรือที่มลายูเรียกเตนาสริมเนี่ยไม่ได้สามารถผ่านได้ดังนั้นจึงต้องมีช่องทางเดินโดยเฉพาะช่องทางนี้ก็คือช่องทางที่เรารู้จักกันในนามช่องสิงขรนะครับออกจากทะเลอันดามันตัดเข้าช่องสิงขรเดินมาเรื่อยๆจนถึงเขานางพันธุรัตน์ทางฝั่งเพชรบุรีถูกต้องไหมครับก็สามารถที่จะลงมาที่อ่าวไทยได้ละเพราะนั้นก็ตัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้จากเพชรบุรีตรงนั้นแน่นอนเส้นทางหนึ่งก็ลำเลียงย้อนกลับขึ้นไปที่ทวาราวดีขึ้นไปที่อยุธยานะครับขึ้นไปค้าขายบนเมนแลนด์อาเซียนต่อไปถึงจีนภาษาไทยก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้คำศัพท์ของบาลีสันสกฤตผสมกับระดับโทนเสียงแบบจีนที่มีวรรณยุกต์ปาป๋าป๋าป้าเนี่ยนะครับก็กลายเป็นสามัญเอกโทตรีและมีเสียงหลักคือกะขะคะคะงะที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและตัวอักษรที่เรียกว่าตัวอักษรปัลละวะที่พัฒนาต่อกลายเป็นลายสื่อไทยก็เกิดขึ้นบนเมนแลนด์อาเซียนที่ประเทศไทย
ในขณะที่อีกทางนึงนะครับจากเพชรบุรีก็อาจจะลงมาทางใต้ทางด้านนครศรีธรรมราชซึ่งแน่นอนนครศรีธรรมราชในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียปัจจุบันนี้นั่นก็คืออาณาจักรศรีวิจัยาหรือว่าศรีวิชัยราชสีวิชัยที่อยู่บนเกาะสุมาตราเองนะครับก็แน่นอนขยายอิทธิพลในช่องแคบมาลากาและพยายามที่จะควบคุมอีกช่องแคบหนึ่งด้วยนั่นก็คือช่องแคบสุนดาแต่อีกเกาะหนึ่งที่อยู่ทางตะวันออกของช่องแคบสุนดาเองก็ยังเกิดอีกอาณาจักรหนึ่งที่พยายามที่จะช่วงชิงความเป็นใหญ่จากสุมาตราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์หลักๆของอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ในยุคค้าขายที่เริ่มต้นเส้นทางการค้านะครับในศตวรรษที่5เป็นต้นมานะครับที่เราเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วล่ะว่าเส้นทางการค้าที่เทคโนโลยีการเดินเรือมันดีขึ้นสามารถที่จะมีอาวุธต่อสู้กับโจรสลัดสามารถที่จะเดินเรือผ่านช่องแคบโดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของลมมรสุมอีกต่อไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้อาณาจักรศรีวิชัยาแล้วก็อาณาจักรสายเลนนะครับของชวาเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรใหญ่และในที่สุดสุมาตราเองนะครับหรือว่าอาณาจักรศรีวิชัยาเองเนี่ยก็ถูกกลืนกินเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรบนเกาะชวาคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แน่นอนเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งครับสุมาตราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะเส้นทางการค้าในยุคแรกนะครับแต่ว่าเส้นทางการค้าในยุคแรกที่เริ่มเข้าสู่ช่องแคบมาลากาได้เนี่ยสุมาตราคือพื้นที่แรกถูกต้องไหมครับที่จะรับเส้นทางการค้าตรงนี้แต่ปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์ของสุมาตราก็คือสุมาตราเนี่ยมีภูเขาโดยเฉพาะแนวภูเขาไฟเป็นแกนกลางตลอดทั้งเกาะขนาดใหญ่นี่เลยครับถึงแม้สุมาตราจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะอินโดนีเซียแต่ด้วยความที่มีภูเขาสูงชันเป็นแกนกลางเหมือนกระดูกสันหลังนั่นก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้เมื่อไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะว่ามีที่ราบเฉพาะริมชายฝั่งทะเลรอบๆภูเขาทางสองทิศนะครับก็คือทิศเหนือกับทิศใต้นั่นก็เลยทำให้ไม่ได้มีพื้นที่ราบเพียงพอที่จะเพาะปลูกการเกษตรขนาดใหญ่ในเกาะสุมาตราได้ครับนั่นก็เลยทำให้เกาะสุมาตราคุมเส้นทางการค้าได้ก็จริงแต่ไม่ได้สามารถที่จะผลิตอาหารเลี้ยงคนในอาณาจักรได้ในขณะที่พอคาบช่องแคบสุนดามาปุ๊บเราจะเจอกับเกาะชวาซึ่งปัจจุบันนี้เกาะชวาเองก็ถือว่าเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในอินโดนีเซียด้วยนะครับอินโดนีเซียมีประชากรกำลังจะแตะ280ล้านคน170ล้านคนกระจุกตัวอยู่ในเกาะชวาครับที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเกาะชวาเนี่ยมีภูเขาไฟก็จริงนะครับมีภูเขาสูงก็จริงแต่ภูเขาสูงเนี่ยอยู่ในแนวที่เลื่อนลงไปทางด้านใต้ของเกาะครับเพราะฉะนั้นจากด้านใต้ของเกาะไปจนถึงด้านเหนือของเกาะเนี่ยเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่และด้วยความที่มีภูเขาสูงใช่ไหมครับฝนตกลงมาน้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นที่ต่ำที่สุดก็คือที่ที่ระดับเดียวกันกับระดับน้ำทะเลดังนั้นบนเกาะชวาเนี่ยแม่น้ำส่วนใหญ่ที่ไหลมีสายขนาดใหญ่ยาวและไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับไหลจากใต้ขึ้นเหนือเพราะว่าทางตอนใต้เป็นภูเขาสูงใช่ไหมครับน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นก็ไหลขึ้นเหนือไปลงทะเลแม่น้ำสายสำคัญนะครับก็แน่นอนทุกคนรู้จักดีที่สุดนั่นก็คือแม่น้ำโซโลนะครับแม่น้ำโซโลเนี่ยอยู่ทางฝั่งชวาตะวันออกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญและเป็นระบบแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเพลงที่บางคนเรียกว่าเพลงชาติที่2ของอินโดนีเซียเลยนะครับนั่นก็คือเพลงเบงกาวันโซโลนะครับหรือว่าเพลงโซโลริเวอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเปิดในรายการของเราด้วยเนี่ยนะครับก็อยู่อธิบายความสวยงามของแม่น้ำโซโลนี่แหละนะครับในพื้นที่ที่เป็นชวาตะวันออกซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญคือสุราบายาเนี่ยนะครับนอกจากแม่น้ำโซโลแล้วก็มีแม่น้ำบรันตัสนะครับทางด้านตะวันออกมี2แม่น้ำทางตอนกลางมีแม่น้ำชื่อเซลายุนะครับอยู่ทางชวากลางแล้วก็ทางตะวันตกนะครับก็คือมีแม่น้ำตะรุมซึ่งอยู่ในชวาตะวันตกนะครับซึ่งแน่นอนว่าแม่น้ำตะรุมทางฝั่งชวาตะวันตกเนี่ยปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของเมืองจาการ์ตานะครับเพราะเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าด้วยชัยภูมิที่มีที่ราบขนาดใหญ่มีแม่น้ำไหลผ่านมันเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกครับ
พราะฉะนั้นเดี๋ยวอาณาจักรขนาดใหญ่ในพื้นที่นี้ที่ได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูก็จะเกิดขึ้นนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่ามีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับที่อยู่ในคัมภีร์ภาษาสันสกฤตในอินเดียเก่าแก่ขนาดไหนเก่าแก่ขนาด200ปีก่อนค.ศ.ครับก็คือในช่วงเวลาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเส้นทางการค้ามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเมื่อ 2,200 ปีที่แล้วราชวงศ์ฮั่นเริ่มสร้างเส้นทางการค้าอินเดียเองค้าขายในอ่าวเบงกอลนะครับมีการกล่าวถึงอาณาจักร2อาณาจักรครับนั่นก็คืออาณาจักรเดวีปานตรานะครับเดวีปานตราเนี่ยอยู่ที่สุมาตราแล้วก็จังหวัดยาวัฒวิภานะครับจังหวัดยาวัฒวิภาเนี่ยอาณาจักรยาวัฒวิภาเนี่ยอยู่ที่ชวามีเรื่องเล่าถึงขนาดที่กลายเป็นตำนานท้องถิ่นที่รับเอาความเชื่อในเรื่องรามายณะนะครับมหากาพย์รามายณะเนี่ยมาถึงชวาด้วยนะครับแล้วก็มีการแต่งเรื่องเพิ่มขึ้นมานะครับว่าสุกรีวาหรือว่าสุครีบซึ่งเป็นทหารเอกของกองทัพของพระรามเนี่ยนะครับแน่นอนพระรามก็ตามหานางสีดาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นสุครีบเองก็นำกองทัพของพระรามออกเดินทางหาสีวะหาสีทาหรือว่าสีดาด้วยโดยนำมาหาสีทาหรือว่าสีทาอยู่ที่เกาะชวาแห่งนี้นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับในทางชวาตะวันตกเนี่ยนะครับที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอุจุงกุลนเนี่ยนะครับได้พบรูปสลักของพระพิฆเนศพระพิฆเนศเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าพราหมณ์รุ่นแรกๆนะครับเพราะว่ายังเป็นการคอมโพรไมส์ระหว่างการนับถือเจ้าป่านั่นก็คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือช้างที่มีหัวเป็นช้างและตัวเป็นเทพยดาศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันนี้มีบางสำนักนะครับเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือพระพิฆเนศเนี่ยจริงๆเป็นอิทธิพลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปในอินเดียหรือบางคนบอกไม่หรอกเป็นหุ้นอินเดียมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่ว่าจะไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไปอินเดียหรือจากอินเดียมาตะวันออกเฉียงใต้มันยืนยันครับว่า2พื้นที่นี้ระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันค้าขายกันมาแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่1เพราะเจอรูปเคารพของการแกะสลักหินเป็นรูปพระพิฆเนศเพราะฉะนั้นเมื่อถึง 2,000 ปีที่ผ่านมาศาสนาพราหมณ์วิธีคิดแบบพราหมณ์ก็เข้าสู่อินโดนีเซียแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าแน่นอนปัจจุบันนี้พื้นที่ที่ยังนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันอย่างเข้มข้นประชากรส่วนใหญ่นับถือก็เหลือเพียงแค่เกาะบาหลีกับเกาะลอมบ็อกนะครับในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นอิสลามทั้งหมดแต่ก่อนที่จะเป็นอิสลามเดี๋ยวจะมีช่วงระยะเวลานึงที่ศาสนาพุทธเองก็เข้ามาในพื้นที่นี้แล้วเราก็เลยมีพุทธสถานขนาดใหญ่ที่อยู่บนเกาะชวาด้วยนั่นก็คือพุทธสถานที่เราเรียกว่าบูโรบูดัวนะครับหรือว่าคนไทยอาจจะนิยมเรียกว่าบูโรพุทโธซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงยุคของ The Age of International Trade แล้วนะครับยุคของการค้าระหว่างประเทศที่สุมาตรากับชวามีหมุดหมายบนแผนที่และเป็นสถานีการค้าสำคัญประวัติศาสตร์อินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันในตอนหน้าครับตอนนี้เวลาหมดแล้วละครับพบกับผมปิติศรีชัยนามและไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกได้ใหม่สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแคสต์และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์ทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบและทวิตเตอร์Thai PBS Podcast. Build the world via the voice.